ีสันวาไรตี้หลากหลายเรื่องราวทั่วไทยนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอของไทย PBS นะครับคุณผู้ชมร่วมจัดรายการไปพร้อมกันได้นะครับใครที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆเลยครับครับป่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวก่อนดีไหมคะดีครับดีเลยครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมแล้วก็สองหนุ่มนะคะลงใต้ไปที่จังหวัดตรังกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้จะไปพาไปชมป่าไผ่นะคะนอกเหนือจากมีความสวยงามของป่าไผ่แล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอุ้ยสวยไปนั่นแหละโอเคคุณเห็นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอฮะนี่คือบรรยากาศสวนไผ่นายนนท์นะคะที่บ้านควนเรียบนะคะตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะซึ่งเจ้าของก็คือสองสามีภรรยาก็คือคุณอนุวัฒน์ไกลแก้วอดีตวิศวกรบริษัทเอกชนแล้วก็คุณโสภินไกลแก้วอดีตพนักงานโรงแรมค่ะที่ได้ตัดสินใจออกเดินทางกลับบ้านเกิดนะคะโดยเนรมิตพื้นที่กว่า5ไร่ใช้เป็นที่ปลูกยางพาราผสมกับไผ่เลี้ยงหวานแซมภายในสวนยางพารานะคะแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตที่ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่เพียงแค่เปิดเพื่อทำธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่ยังเปิดให้เป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เยาวชนด้วยที่จะได้เข้ามาทั้งศึกษาเรียนรู้วิถีพอเพียงในการทำเกษตรครับโดยเฉพาะการปลูกไผ่แบบครบวงจรโดยไผ่เนี่ยสามารถที่จะเก็บไผ่เลี้ยงหวานได้ไผ่เลี้ยงหวานน่าจะเป็นพันเขาเนาะวันละ20กิโลกรัมขายได้ราคากิโลกรัมละ50บาทครับและขายต้นพันราคาต้นละ50บาทซึ่งการปลูกไผ่แซมไว้ในสวนยางแบบนี้เนี่ยคือ1ครับช่วยประหยัดค่าปุ๋ยด้วยเนื่องจากใบไผ่ที่มันร่วงลงมาก็จะกลายเป็นปุ๋ยเพิ่มความชื้นให้กับดินและแถมเปลือกต้นยางเนี่ยก็จะนิ่มมีน้ำยางที่ได้เปอร์เซ็นต์ดีด้วยครับโอ้คือมันส่งผลดีต่อเนื่องกันนะในสวนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคุณโสภินยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าสวนไผ่นี้จะเน้นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีนะครับซึ่งไม้ไผ่ที่เอามาปลูกเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นต้นไผ่ก็นำไปใช้ทำการก่อสร้างได้นะครับส่วนใบไผ่เอาไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ก็ได้ส่วนหน่อไผ่เมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วนะครับหน่อเล็กๆครับหน่อไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยเอาไปปรุงอาหารทำเป็นซุปหน่อไม้หรือว่าซุปหน่อไผ่ได้เหมือนกันนะครับฟังเสียงคุณโสภินพูดถึงวิธีการดูแลต้นไผ่กันหน่อยครับไผ่แทบจะไม่ดูแลเลยค่ะก็คือในระยะการปลูกครั้งแรกเราก็คือลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกประมาณ1หลุมก็คือก็ประมาณครึ่งกระสอบอะค่ะเสร็จแล้วเราก็พรวนดินให้รอบแล้วก็ลงปลูกแค่นั้นเลยค่ะที่เราดูแลค่ะค่ะเขาบอกว่าข้อดีของการทำเกษตรเชิงผสมเนี่ยนะคะดีก็คือว่าเวลาที่เราปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราต้องรอผลผลิตรายได้เราจะมาทางเดียวไงแต่ถ้าว่าปลูกเชิงผสมเนี่ยอันนี้ยังไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นมาก็ทำให้เรามีรายได้ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนอกเหนือจากต้นไผ่แล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งรายการจาก ALTV ที่เพิ่งนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเร็วๆนี้นะคะจะมีอีกหนึ่งรายการที่ชื่อว่า The Speech นะคะสำหรับใครก็ตามที่เป็นคนรักการพูดอยากจะเป็นนักพูดต้องมาดูรายการนี้กันเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพบรรยากาศการถ่ายทำ EP แรกของรายการ The Speech นะคะซึ่งเป็นรายการที่จะสอนให้เยาวชนที่อยากจะเป็นนักพูดที่ดีและมีความฝันที่จะขึ้นพูดบนเวทีและมีคนชมมากๆนี่นะคะรายการนี้จะทำให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ด้านการพูดแต่ว่ายังติดอยู่ในกำแพงบางอย่างนะคะน้องๆจะได้รับการฝึกฝนจากคุณครูซอครูลูกแก้วแล้วก็ครูเงาะค่ะคอยแนะแนวทางให้กับเยาวชนทั้ง6คนเพื่อทำให้ความฝันของการเป็นนักพูดของเขานั้นเป็นจริงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปฟังเสียงน้องๆเยาวชนแนะนำตัวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะข้าวหอมนะคะเหมือนว่าคุณชนานนท์อายุ18ปีค่ะอย่าลืมมาให้กำลังใจหนูกับเพื่อนในรายการ The Speech ทางช่อง ALTV หมายเลข4นะคะสวัสดีครับผมมอสตินภัทรปฏิมาโรยุทธ์อยู่โรงเรียน Brighton College Bangkok อายุ13ปีฝากติดตามผมที่รายการ The Speech ALTV ช่อง4นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่ดีเองนะคะเพื่อนๆอย่าลืมดูรายการ The Speech นะคะออกอากาศทางช่อง ALTV ช่องหมายเลข4ออกอากาศวันที่4กรกฎาคมค่ะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวและซินีสินค่ะชื่อเล่นชื่อจินนี่อายุ15ปีค่ะฝากรายการ The Speech ด้วยนะคะทางช่อง ALTV อย่าลืมติดตามกันเยอะนะคะทางช่อง4ค่ะสวัสดีครับผมพร้อมนะครับรายการ The Speech นะครับผมช่อง ALTV หมายเลข4นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับส
วัสดีครับอ้นครับอย่าลืมติดตามรายการ The Speed ช่อง AL TV หมายเลข4นะครับเราไม่ใช่ค่ะและก็ท่านสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะดิฉันปูเป้นะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข7จากรายการ The Speech ค่ะสวัสดีครับผู้ประกวดด้วยใช่ไหมสวัสดีครับผมอธิวัฒน์จากศรีสมานครับสวัสดีครับผมเด็กชายฟ้างจากย่านวิภาวดีรังสิตครับจะสู้กับเด็กๆได้ไหมเนี่ยโอ้โหแต่ละคนคือรุ่นใหม่แล้วก็เก่งมากเลยนะรุ่นใหม่มันต้องมีทั้งความมั่นใจพูดจาฉะฉานภาษาอังกฤษมีบางเมื่อสักครู่นี้มีคนหนึ่งจบจากCollege. คุณลองชี้ๆนะรายการอะไรนะคะสวัสดีครับผมต๊อปอธิวัฒน์จากวันใหม่เรตตี้บ้านอยู่ศรีสมานซอยพระแม่มหาการุณ17ครับ โอ้โหคุณชี้พิกัดซะชัดซะขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เด็กๆสมัยนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพวกเราผู้ใหญ่ทุกคนนะคะนี่แค่เป็นน้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมเอาไว้ติดตามชมรายการจริงๆ The Speech ออกอากาศวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ทาง ALTV ค่ะห้ามพลาดค่ะห้ามพลาดครับหลายรายการน่าสนใจเลยครับคุณผู้ชมครับไปกันที่การช้อปปิ้งดีกว่าและหลายคนนั้นตามหาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอีกทั้งเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของราคาไม่แพงก็ต้องมีหลากหลายนะครับวันนี้ครับมีภาพกิจกรรมที่ผมได้ไปทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการเดินช้อปปิ้งต้องบอกเลยนะครับว่าเตรียมเงินไปไม่ต้องเยอะเลยแต่ของในงานนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าแน่นจริงๆนะครับกับตลาดรวมใจจะยิ่งใหญ่ของเยอะแค่ไหนตามผมไปเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับท็อปนะครับไม่ต้องสงสัยไปเลยว่าทำไมวันนี้ดูสนุกสนานเริงร่าเป็นพิเศษนะครับแหมนานๆทีจะได้ออกกองมาข้างนอกแฮปปี้สุดๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับท็อปก็อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านงามวงวานนะครับต้องบอกเลยว่างานในวันนี้เนี่ยใครที่ชอบของดีของเด็ดของอร่อยของถูกที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพไม่ควรพลาดวันนี้เลยกับงานตลาดรวมใจแต่ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างตามต๊อบเข้ามาเลยเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเนื่องจากเราเป็นคนไทยที่ต้องช้อปปิ้งในชีวิตวิถีใหม่อย่าลืมใช้แพลตฟอร์มไทยชนะด้วยครับนี่คุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับนี่ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆหรือถ้าคุณผู้ชมไม่ได้โทรศัพท์มือถือมาอยากจะลงชื่อก็สามารถจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับเป็นการลงทะเบียนเข้าใช้งานครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาในงานแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยเรียกได้ว่าขนของดีมาเยอะมากทีนี้ถ้าวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะอธิบายไม่หมดจึงขอเลือกเป็นเฉพาะบางร้านที่คิดว่าถูกอกถูกใจสายสุขภาพสายเกษตรกรต้องชอบแน่ๆคุณแม่วันนี้ในร้านเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและผมเนี่ยจะต้องควักเงินซื้อสักหน่อยครับค่ะก็มีข้าวโพดสดๆมาทุกวันเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดหวานนะคะและอันนั้นเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิมค่ะอ๋ออันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิมมาจากไหนนะฮะมาจากเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ใครที่ตอนนี้เลี่ยงน้ำตาลเลี่ยงของหวานอยู่แนะนำเลยอันนี้แม่ตาน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่ากับน้ำผึ้งที่มันเลี้ยงน้ำผึ้งไม่ป่าเนี่ยต่างกันยังไงน้ำผึ้งเนี่ยเป็นผึ้งจากไหนจ๊ะเป็นผึ้งจากป่าที่เขามาทำรังกับต้นไม้เลยอะนะคะค่ะน้ำผึ้งแท้ๆเลยใช่ค่ะที่ได้จากป่าเลยนะครับคุณผู้ชมคุณชมาพรคุณจะฝากผม CF ไหมฮะถ้าฝากผมคิดค่าหิ้วร้อยเดียวเท่านั้นจ่าย350เอากดเล็กไปผมพร้อมหิ้วพร้อมส่งเลยนะฮะจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นทุเรียนเนี่ยช่วงนี้ขายกันเยอะมากแต่ช่วงนี้ทุเรียนใต้กำลังมาฮะใช่ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นใกล้ถึงหน้าทุเรียนใต้แล้วค่ะซึ่งทุเรียนของเรานะคะมาจากสวนสดเสมอที่พังงาค่ะจะเป็นสวนออร์แกนิกทั้งหมดเลยค่ะก็คือทุกอย่างในสวนของเรานะคะจะปลูกด้วยชีวพันธุ์หมดเลยเราจะใช้พวกจุลินทรีย์และแบคทีเรียแทนยาฆ่าแมลงนะคะแล้วก็อย่างพวกปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาจากมูลควายที่เราเลี้ยงอยู่ในสวนเลยค่ะอ๋อคือทุกอย่างอยู่ในการดูแลของเราทั้งหมดไม่ได้ไปนำเข้าเอาสารเคมีอะไรเข้ามาใช้กับผักไม่มีเลยค่ะนอกเหนือจากทุเรียนที่เป็นออร์แกนิกเห็นมีมังคุดด้วยใช่
ันนี้จริงๆคือไฮไลท์ของเราเลยค่ะตรงนี้นะคะถ้ามังคุดที่ดีจริงๆจะต้องเป็นมังคุดที่มีกากเห็นได้ชัดเลยว่าเราไม่ได้ใช้เคมีใดๆจะมีแมลงมาทำเหมือนเป็นลายตรงนี้ค่ะแต่จริงๆเนื้อข้างในจะดีแล้วก็หวานมากค่ะในช่วงโควิดแพร่ระบาดกิจการแล้วก็ธุรกิจของเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมครับคุณนายครับก็โดยตรงเลยค่ะเพราะว่าอย่างเรามีโรงแรมอยู่ภูเก็ตนะคะแล้วก็มีค่ายมวยมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือถูกสั่งปิดหมดเลยเราก็เลยเหมือนพยายามจะหาอย่างอื่นเพื่อประทังช่วงนั้นไปก่อนนะคะก็เลยมาโฟกัสที่สวนผลไม้ของเราเราก็ได้มีการเหมือนโยกย้ายพนักงานนะคะคือเราก็ไม่ทิ้งเขาเราก็เหมือนโยกไปช่วยทำสวนการเตรียมตัวเข้าหน้าผลไม้ด้วยเธอสารสีสัจจังคุณเป็นคนที่เดายากมากๆเลยนะเนี่ยนี่ตั้งใจจะซื้อของไปฝากแต่ก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมคุยกับใครผมคุยกับตัวเองด้วยนี่แหละครับพอดีเนี่ยได้ยินมาว่าน้องป้างชอบเมนูเนื้อย่างหมูย่างอะไรต่างๆย่างๆเนี่ยนะครับเขาชอบมากแต่ทีนี้เนี่ยเห็นว่าที่นี่เขามีเนื้อโคขุนที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นการผลิตของคนไทยเป็นพันธุ์ของไทยแท้ๆเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะคืออะไรมาคุยกับผู้รู้ดีกว่านะครับเนื้อที่ร้านเนี่ยมันเนื้อแต่ๆเห็นบอกว่าเป็นไทยแบล็คโคราชนี่มันเป็นชื่อยี่ห้อหรือชื่ออะไรอันนี้ชื่อสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยกรมปศุสัตว์จะมีพันธุ์ไทยครับผสมกับแองกัสแล้วก็ผสมกับทาจิมะวากิวเป็น3สายพันธุ์รวมกันไม่ใช่แค่ลูกครึ่งแล้วใช่เป็นลูกผสมแบบ3อย่าง3ชาติด้วยกันใช่ครับจุดเด่นของเนื้อที่เป็นพันธุ์เนี้ยฮะไทยแบล็คโคราชเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นยังไงเนื้อกลิ่นจะหอมครับแล้วความนุ่มจะเยอะกว่าความนุ่มจะเป็นแบบวากิวแล้วความหอมจะได้ของแองกัสอ๋อคือครบเลยคือไม่ต้องเป็นแยกกินเลยกินชิ้นหนึ่งเนี่ยคือรวบรวมเอา3เอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยไว้ในชิ้นหนึ่งเลยใช่ครับเห็นว่ามีการปรับรูปแบบรวมถึงช่องทางในการขายด้วยให้เล่าย้อนไปหน่อยตอนที่โควิดระบาดเนี่ยตอนนั้นธุรกิจเป็นยังไงแล้วปรับแปลงปรับปรุงตัวเองยังไงตอนนั้นก็พอโควิดระบาดครับก็หน้าร้านเนี่ยก็คือปิดไปเลยคือไม่สามารถเปิดได้แต่ก็ปรับเปลี่ยนโดยการขายออนไลน์ครับขายออนไลน์ลูกค้าออนไลน์เป็นหลักคือไม่ต้องมากินที่ร้านเราอยากกินส่งให้ถึงบ้านใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่ผมลงทุนเดินไปที่ลานจอดรถเลยนะครับไปเอากระเป๋าสตางค์มาครับเพราะของในงานนั้นเนี่ยน่าซื้อไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าจากที่ได้พูดคุยกับห้างร้านและผู้ประกอบการทั้ง3ท่านเนี่ยกำลังใจดีมากๆที่สำคัญของดีๆทั้งนั้นคุณผู้ชมครับถ้าอยากให้กำลังใจอีกหนึ่งสิ่งที่ทำได้คือการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของพวกเขาเหล่านี้แหละครับต้องบอกเลยว่าของดีของถูกและที่สำคัญอร่อยแน่ๆครับใครที่สนใจอยากมางานนี้นะครับสามารถมาได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้กับงานตลาดรวมใจรวมใจมาร์เก็ตที่แห่งนี้นะครับอ่ะวันนี้เนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับแหมอยู่กับคุณท็อปทั้งทีมีกี่บาท20หยอกมีอีกเยอะครับเดี๋ยวโทรไปยืมน้องป้างยืมชมัยพรไปต่อนะครับผมรู้ทันคุณต๊อบนะครับเพราะวันนั้นคุณต๊อบไปถ่ายรายการผมปิดเครื่องไว้เลยนะฮะคุณต๊อบโทรมาบ่ายที่กูเป้มากไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้ใจดำมากว่าแต่ในของฝากครับเนื้อโคขุนที่คุณเอาผมไปอ้างอิงถึงเมื่อสักครู่นี้ผมนึกว่าคุณจะซื้อมาฝากคุณไม่ยอมให้ผมยืมเงินผมก็เลยซื้อมะม่วงมาฝากแค่พี่ปูเป้เท่านั้นนี่พี่ปูเป้ได้ชิมหรือยังครับรสชาติเป็นยังไงบ้างก็อร่อยมากๆเลยค่ะแต่มันก็แปลกใจมากโอ้มีหลายมิสคอลจากคุณต๊อบก็นึกว่ามีเรื่องด่วนอะไรจริงๆแล้วแค่นี้เองใช่ครับวันนั้นลืมกดเงินเนี่ยมันเป็นสังคมไร้เงินสดเราก็ต้องทำการโอนกันอย่างนี้นะฮะแต่ตอนนี้ยังไปทันอยู่ใช่ไหมคะทันงานมีถึงวันที่30มิถุนายนไปได้เลยฮะครับก็ไปช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรกรของไทยเรานะครับที่สำคัญก็คือเป็นสินค้าคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมลงใต้กันไปนะครับไปดูกลุ่มสตรีที่ตำบลบางหมากครับรวมตัวกันทำพวงหรีดดอกไม้จันทร์ขึ้นมานะครับแล้วก็จำหน่ายในราคาถูกสามารถสร้างรายได้กว่าเดือนละ10,000 บาทเลยครับพวงหรีดดอกไม้จันทร์เหล่านี้นะครับเป็นพวงหรีดที่มาจากฝีมือของกลุ่มสตรีในตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับรวมตัวกันทำขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองและที่มาของการทำพวงหรีดดอกไม้จันทร์เนี่ยครับก็เพราะว่าที่ตำบลบางหมากเนี่ยจะมีการจัดงานศพ
ยู่บ่อยครั้งและเมื่อมีงานศพแต่ละครั้งก็ต้องขับรถออกไปซื้อพวงหรีดที่ตัวเมืองซึ่งอยู่ไกลและก็มีราคาแพงทางกลุ่มสตรีกลุ่มนี้จึงได้คิดทำพวงหรีดขึ้นมาขายในพื้นที่โดยมีคุณศรีนวลอ่วมอ่อนประธานกลุ่มสตรีตำบลบางหมากเป็นคนให้ความรู้ในการทำพวงหรีดดอกไม้จันทร์นะครับเป็นคนมาฝึกอบรมให้แก่ทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับคุณศรีนวลครับเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเขาจะมีการรวมกันลงขันคนละ 1,000 บาทนะครับมาเป็นทุนในการซื้อกลีบดอกพวงฟางกระดาษสาและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำดอกไม้และพวงหรีดนะครับหลังจากที่สั่งกลีบดอกไม้มาแล้วตัวเองก็จะแจ้งไปยังกับสมาชิกที่ลงทุนด้วยกันนะครับให้มารับกลีบดอกไปทำโดยแต่ละคนครับจะได้รับคนละ1กิโลกรัมซึ่งใน1กิโลกรัมนั้นจะสามารถทำดอกไม้จันทร์ได้ 1,000 ดอกแล้วก็เอามารวมกันนะครับผลิตเป็นพวงหรีดโดยจะได้รับค่าแรง60บาทต่อ100ดอกครับส่วนคนที่ทำหน้าที่รวบรวมแล้วก็ผลิตพวงหรีดดอกไม้จันทร์เนี่ยนะคะจะได้รับเงินค่าพวงหรีดพวงละ50บาทค่ะซึ่งจุดนี้เขาบอกว่าต้องเป็นจุดที่ใช้ฝีมือมากหน่อยและต้องให้รายละเอียดในการจัดทำให้เกิดความสวยงามและก็ความหลากหลายนะคะโดยในแต่ละเดือนจะมีเงินจากการปักพวงหรีดเนี่ยประมาณ 10,000 บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากประธานกลุ่มสตรีกันนี้กลุ่มนี้กันเลยค่ะ350บาทค่ะพวงนึงเดือนนึงก็ประมาณ30พวงนี่ขึ้นจนถึง50พวง60พวงก็เคยถึงอันนี้คือรายได้ที่ได้จากการทำพวงหรีดของกลุ่มสตรีบ้านดอนใจงามของตำบลบางหมากค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะและที่สำคัญพวงหรีดดอกไม้จันทร์นี้นะคะนอกเหนือจากจะช่วยประหยัดถูกเงินแล้วนะคะยังช่วยลดขยะให้กับทางวัดอีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรนะคะเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างดีกว่าค่ะพาไปดูอีกหนึ่งแม่บ้านนะคะที่เอาความชื่นชอบส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหนังเนี่ยมาสร้างรายได้ว่าแต่เขาทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าหนังฝีมือของคุณวนิดารันเพชรนะคะชาวบ้านในอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาซึ่งคุณวนิดาเนี่ยค่ะทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเย็บเครื่องหนังมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วนะคะซึ่งเริ่มต้นจากการที่ตัวเองเนี่ยมีความชื่นชอบแล้วก็หลงใหลในเรื่องของเครื่องหนังก็เลยใช้เวลาว่างหลังจากที่ดูแลครอบครัวเสร็จแล้วเนี่ยไปเดินดูเครื่องหนังตามงานต่างๆและเมื่อลูกของตัวเองย้ายไปเรียนที่กรุงเทพก็เลยยิ่งมีเวลาว่างมากขึ้นก็เลยตัดสินใจค่ะไปเรียนวิชาเย็บเครื่องหนังเพื่อมาทำกระเป๋าเข็มขัดแล้วก็เครื่องใช้อื่นๆซึ่งใช้เวลาเรียนถึง1ปีเลยทีเดียวนะคะคุณวนิดายังเล่าให้ฟังด้วยครับบอกว่าตอนแรกช่วงที่เรียนอยู่ก็เริ่มที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาระหว่างเรียนโพสต์ขายในโลกออนไลน์นะครับก็มีญาติเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนกันไปครับทำให้ตัวเองมีกำลังใจมากขึ้นไงทำออกมาแล้วมีคนอุดหนุนน่ะก็เลยเย็บกระเป๋ามาเรื่อยๆซึ่งตัวเองมีความสุขทุกครั้งที่ได้เย็บเครื่องหนังขายเพราะว่าได้ลงมือทำเองตั้งแต่ออกแบบตัดเย็บประกอบชิ้นงานซึ่งชิ้นงานทั้งหมดนั้นทำด้วยความประณีตครับเพื่อให้ลูกค้าได้เครื่องหนังที่ถูกใจในราคาย่อมเยาวทำให้มีการบอกกันแบบปากต่อปากอันนี้สำคัญเนาะถ้าเกิดว่าของดีเนี่ยไม่ต้องโฆษณาเลยครับลูกค้าของเราเนี่ยจะช่วยขายให้ของดีไม่ต้องพูดเยอะใช่คนลูกค้าเนี่ยเขาจะไปบอกต่อให้นะครับบอกว่าอุ้ยเจ้านี้ดีตัวเองก็เลยมีลูกค้าต่อเนื่องครับสำหรับราคาเครื่องหนังของตัวเองก็จะขายอยู่ที่ประมาณ 500-3,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายแต่ละเดือนจะทำกระเป๋าสะพายได้ประมาณเดือนละ10ใบนะครับตอนนี้มีออเดอร์ยาวไปจนถึงเกือบสิ้นปีแล้วครับสำหรับชิ้นงานเครื่องหนังของตัวเองจะมีการซ่อมให้ฟรีตลอดชีพและจะสลักชื่อเจ้าของให้ฟรีอีกด้วยครับเออนะเป็นกระเป๋าของเราเป็นกิมมิกใช้ไปยาวๆนานๆเลยนะครับนอกเหนือจากจะทำกระเป๋าดีๆแล้วเขายังมีความคิดดีๆด้วยนะน้องปางพี่ปูเป้ครับคือถ้าเกิดใครที่เดือดร้อนจากโควิด19มาแล้วอยากจะมีอาชีพมาสอนมาเรียนได้เลยพี่วนิดายินดีสอนให้ฟรีนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีการเตรียมตัวอยู่แล้วที่จะเผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้กับคนที่สนใจอยากจะเย็บกระเป๋านะครับเพราะเชื่อว่าตราบใดที่ได้ทำงานที่เรารักเราชื่นชอบเนี่ยต่อให้สอนหนักแค่ไหนทำกระเป๋าเหนื่อยยังไงก็ไม่เหนื่อยเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างรายได้กับตัวเองด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับคนรอบข้างด้วยไม่ใช่แค่กำลังใจกับตัวเองและครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเผื่อแผ่ความรู้ที่มีนั้นเนี่ยไปสร้างกำลังใจให้คนอื่นได้อีกนะครับต้องขอขอบคุณพี่วนิดามากๆเลยนะครับอ่ะไปกินทุเรียนกันดีกว่าแม่ทุเรียนช่วงนี้มาทุกวันจริงๆนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกวันจะต้องมีเรื่องทุเรียนวันนี้จัดต่อ
เมื่อวานรู้สึกจะพันอะไรนะฟอสซิลใช่ไหมทุเรียนฟอสซิลฟอสซิลวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามารู้จักกับอีกหนึ่งพันธุ์มูซังคิงผมชื่อพูดแล้วเป็นแค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วอ่ะเป็นญี่ปุ่นนะแต่จริงๆแล้วเขามาจากมาเลเซียนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่ามูซังคิงนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงครับต้องทำเสียงใหญ่ๆตลอดใช่ไหมฮะก็ทำจุดเด่นของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะคือดูอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะสมัยกินทุเรียนแรกๆไม่รู้หรอกว่าพันไหนเป็นอะไรครับนะเพราะว่ามันไม่รู้อ่ะนะฮะแต่พอได้มาทำรายการและได้รู้เยอะขึ้นแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงอย่างมูซังคิงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยเขาได้รับฉายาว่าราชาแมวป่านะครับนี่คือความหมายเขาแล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งทุเรียนของมาเลเซียด้วยนะครับอีกทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือกลิ่นหอมรสชาติหวานมันเนี่ยน้ำลายสอดพูดไปแล้วก็เลยพูดผิดไปด้วยเลยสีเหลืองอร่ามแล้วก็มีเม็ดเล็กครับรีบแบนทำให้เนื้อทุเรียนที่ได้นั้นมากครับเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติครับราคานั้นค่อนข้างสูงแต่ระดับเรานั้นอาจจะจ่ายแล้วอาจจะแบบช้าๆนิดหนึ่งเรามีพี่ปูเป้กลัวอะไรครับคุณตอมใช่ครับเพราะว่ากิโลกรัมละ450-600บาทไทยพี่ปูเป้เหมาให้10กิโลนะได้เลยค่ะเขาบอกว่าจากการที่ทุเรียนมูซังคิงเนี่ยได้รับความนิยมนะคะก็เลยทำให้มีราคาค่อนข้างสูงทำให้เกษตรกรหลายคนได้รับผลกระทบเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาของยางพาราตกต่ำเนี่ยหันมาปลูกทุเรียนพันธุ์มูซังคิงกันมากขึ้นค่ะโดยคุณราชันเข็มเพชรนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนที่มีการเพาะพันธุ์ต้นกล้าทุเรียนพันธุ์มูซังคิงขายเนี่ยได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าในช่วงนี้มียอดสั่งซื้อกล้าพันธุ์ทุเรียนเนี่ยสูงขึ้นค่ะซึ่งราคาในการขายต้นกล้าเนี่ยจะอยู่ปลีกที่10ต้นต่อ1ลังราคา1ต้นละ150บาทแพงไหมก็ไม่แพงเนาะลัง 1,500 ในส่วนของราคาขายส่งก็อยู่ที่ 1,000 บาทต่อต้นราคาอยู่ที่พันต้น100บาท100บาทต้นละ100บาทนะโอ้แต่ว่ามันอย่างที่เราทราบกันดีไงทุเรียนมันจะใช้เวลาปลูกนาน5ปีค่ะก็ต้องรอนะครับมูซังคิงเนี่ยมีวิธีสังเกตนอกจากดูเรื่องของรูปที่ตรงเขาเรียกว่าตรงก้นนะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับดวงดาวแล้วทำยังไงรู้ไหมครับตัดขั้วแล้วชิมถ้าเป็นมูซังคิงของจริงตัดขั้วแล้วชิมขั้วหวานครับเพราะว่ามันหวานมากชิมนิดเดียวขั้วจะหวานอันนั้นน่ะเป็นมูซังคิงแปลว่าพร้อมกินแล้วด้วยอ่ะใช่นี่คือสิ่งนึงที่มันสะท้อนว่าแบบทุเรียนมูซังคิงเนี่ยอร่อยจริงแล้วเป็นเอกลักษณ์คือถ้าเกิดว่าคุณไปตัดหมอนทองไปตัดชะนีไปตัดก้านยาวนะคุณก็จะได้รับยางไปแบบเต็มๆ อาจจะแบบฟาดๆผมๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นมูซังคิงเนี่ยคือมันจะมีรสชาติหวานนิดๆจะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเป็นมูซังคิงแล้วเห็นเม็ดที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมดูสิเม็ดเขารีบแบนเหมือนมันไม่ต้องมีก็ได้เม็ดอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าเอาจริงๆนะเพราะว่าคุณราชันบอกว่ายังไงบอกว่าไม่แนะนำให้เอาเมล็ดเนี่ยมาปลูกเองโดยตรงเพราะมันจะกลายพันธุ์จะไม่ใช่มูซังคิงนะจากราชาแมวป่ามันกลายเป็นแมวบ้านเลยแมวบ้านทีนี้กินไม่ได้แล้วคนอ้วนมาปลูกดีกว่าใช่ไหมคะใช่ต้นละ100บาทเนาะเชื่อว่าคนในพื้นที่เองนอกจากสวนของคุณราชันแล้วก็น่าจะมีสวนอื่นๆอีกเหมือนกันใครที่อยากจะมีทุเรียนพันธุ์ใหม่ๆเราแนะนำกันทุกวันใช่เมื่อวานนี้มีพันฟอสซิลวันนี้ก็มูซังคิงนะฮะปลูกไว้ที่บ้านน่ะสัก 2-3 ต้น 3-4 พันเนี่ยกินกันไปวนกันไปในแต่ละปีนะสนุกนะคุณต๊อบนะต้องไปเสียเงินนะแต่ว่ารอหน่อยกินแล้วอาจจะไม่ได้ปลูกแล้วอาจจะไม่ได้กินเลยไงอาจจะรอแบบ 5-6 ปี 10 ปีนี่นอกเหนือจากเชอสันก็จะเป็นเชอสันพี่เดียแล้วพี่ขอให้ยกให้เป็นทุเรียนเลเวอร์ด้วยนะเขาเป็นลูกค้ากรแต่ปีนี้ได้กินทุเรียนน้อยมากนะเพราะราคาเนี่ยทราบกันดีเนาะแพงปีนี้กว่าปีอื่นๆนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจากกรุณาก็สามารถส่งกันมาได้ทาง PS นะครับงงไปหมดอ่ะยังอยู่ที่เรื่องของทุเรียนนะครับเรานำเสนอกันมาว่าทุเรียนเนี่ยเอาไปแปรรูปได้หลากหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นทุเรียนทอดกรอบทุเรียนอะไรนะข้าวเหนียวมูนทุเรียนอ่ะน้ำกะทินะครับหรือว่าจะไปทำทุเรียนกวนเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับแกงส้มทุเรียนบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าขายดีมากที่สำคัญคือวันหนึ่งเนี่ยยอดขายเข้ามา คนสั่งจองเข้ามาประมาณ25ถ้วยคุณผู้ชมอาจจะเกิดคำถามนะเอ๊ะแค่25ถ้วยแต่มันสร้างมูลค่าได้ครับเพราะว่าจากทุเรียนธรรมดาถ้าเอามาทำเป็นแกงส้มแล้วถ้วยนึงเขาขาย330บาทครับคุณผู้ชมว้าวนี่เห็นไหมนี่ถ้วยหนึ่งนะไม่ธรรมดานะขอข้าวสวยและกุนเชียงหนึ่ง
เมื่อสักครู่นี้กิโลกรัมหนึ่ง450แต่นี่ถ้วยละ330ต้องขอพี่ปูเป้อุดหนุนให้พวกผม2คนแล้วสักถ้วยนะครับคือสองอีกแล้วหรอนี่คือหน้าตาของเมนูแกงส้มทุเรียนบ้านนะครับที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับทำขึ้นมาขายให้กับลูกค้าโดยคุณประพลวีระพรสวรรค์เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเขาได้คิดเมนูแกงส้มทุเรียนบ้านขึ้นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเนื่องจากช่วงนั้นเกิดพายุฝนตกแล้วลมมันก็แรงทำให้ทุเรียนที่ปลูกเอาไว้มันร่วงหล่นก่อนกำหนดมันยังไม่สุกตัวเองก็เลยช่วยซื้อเอาไว้เพราะเกษตรกรบอกว่าขายไม่ได้แล้วก็เลยคิดไอเดียนำทุเรียนที่ซื้อมาทำเป็นแกงส้มดูโดยจะใช้เนื้อทุเรียนใส่ลงไปแทนเผือกหรือว่ายอดมะพร้าวหรือหน่อไม้แทนนั่นเองแบบนี้เลยครับค่ะซึ่งในการขายเมนูนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะผลตอบรับจากลูกค้าก็บอกว่าดีเกินคาดทำให้ต่อจากนั้นมาเนี่ยเมื่อถึงฤดูกาลของทุเรียนแล้วคุณประพลก็จะนำทุเรียนมาทำเป็นแกงส้มขายค่ะโดยเมนูนี้นะคะจะกินได้ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นเองและสำหรับวิธีการทำแกงส้มทุเรียนนั้นก็เหมือนแกงส้มทั่วไปเลยแค่เปลี่ยนวัตถุดิบครับนะก็คือใส่เนื้อทุเรียนลงไปคุณผู้ชมครับถ้าเกิดทำเนี่ยคือสามารถเลือกวัตถุดิบไปได้เลยนะอย่างนี้เขาใส่ทั้งหมูย่างเนื้อสัตว์ก็ได้ปกติแกงส้มเราจะเป็นเนื้อปลาเนาะใช่ไหมเนื้อปลานะฮะหรือจะเป็นผักชนิดอื่นก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งการที่ลูกค้าได้เลือกสิ่งที่ชอบแล้วใส่ลงไปในทุเรียนแล้วก็บอกกับเจ้าของร้านเนี่ยทำให้แต่ละวันนั้นแหละลูกค้าก็จะเป็นของใครของท่านไงฉันชอบกินแกงส้มคือชอบความรสชาติของที่นี่แต่ว่าเอาวัตถุดิบอย่างอื่นนะบางคนอาจจะไม่ชอบทุเรียนก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่เฉพาะเมนูแกงส้มทุเรียนเนี่ยขายวันนึงต่อวันเนี่ยนะครับ25ถ้วยต่อวันอย่างที่คุณจะสารบอกเมื่อสักครู่นี้ครับเยอะเหรอเยอะนะจ๊ะเพราะว่าเขาขายถ้วยละ330บาทจ้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสร้างมูลค่าได้จากทุเรียนอ่อนที่มันไม่มีค่าเลยโดนลมพายุตกลงมาแล้วเกษตรกรจะเอาไปทิ้งไม่รู้จะไปขายที่ไหนเพราะว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปซื้อเราก็ไม่อยากได้มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้นะเอามาทำเป็นแกงส้มด้วยคุณสมบัติที่มันอาจจะคล้ายๆกับยอดยอดมะพร้าวหรือว่าคล้ายๆกับหน่อไม้พอมาแกงปุ๊บมันกรุบกรอบกรอบมันอร่อยแล้วมันด้วยมีคุณผู้ชมที่รับชมทางไลฟ์เนี่ยคุณนานมดาวันนะครับท่านติดขออภัยนะครับบอกอร่อยค่ะแกงส้มทุเรียนใส่หมูกินมาหลายปีแล้วนี่มาคอนเฟิร์มนี่แสดงว่าทุเรียนนี่เขามีประโยชน์นะคะเนื้อดิบก็เอามาทำกับข้าวได้เนื้อสุกก็อร่อยเราไปเลยเนาะอร่อยไปเลยทีนี้แต่สงสัยอีกแล้วสงสัยได้ไหมเชิญครับเมื่อวันก่อนลูกออสวันนี้อะไรพี่สงสัยว่าแกงส้มเนี่ยมันจะมีกลิ่นทุเรียนเหมือนเวลาที่เราปอกทุเรียนกินหรือเปล่าอาจจะไม่มีนะตอบว่าทุเรียนอ่อนไม่น่าจะมีกลิ่นนะแต่ว่าด้วยความที่เครื่องแกงของแกงส้มเองมันก็น่าจะไปกลบด้วยขนาดปากปลาคาวๆมันยังทำให้กลิ่นหายได้เลยใช่เลยโอ้ยอย่างงี้ต้องจัดแล้วแต่แบบนี้มีทางออกอย่างที่บอกไปครับก็กินสุก330บาทครับพี่ปูเป้เดี๋ยวผม CF ให้ได้เลยนะเราต้องสั่งมาลองครับพี่ปูเป้ครับต้องลองต้องบอกว่าถ้วยละ330นี่กินนี่ต้องกินให้หมดเลยนะเพราะว่าเสียดายไงต้องอร่อยจนถึงแต่แกงส้มผมว่าเก็บไว้สักวันนึงอ่ะหมายถึงว่ามันยิ่งอร่อยถ้าเกิดกินเลยมันอาจจะไม่ค่อยรสจัดครับต้องอีกวันของวันเนี่ยแล้วอุ่นซ้ำอ่ะเนี่ยใกล้ๆจะ10โมงแล้วทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่เจียวนะคุณผู้ชมโอ้โหปลาสลิดอีกสักหน่อยนึงคุณเชียงคุณเชียงอร่อยเลยอ่ะหิวแหละรู้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาไปชมกับหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพค่ะนั่นก็คืออาชีพของการปักผ้านั่นเองซึ่งปกตินี้หายากแล้วนะคะแต่ว่าปักผ้าวันนี้ที่จะพาไปชมเนี่ยเป็นการปักผ้าโขนค่ะซึ่งยิ่งหายากเข้าไปใหญ่แต่ว่าตอนนี้นะคะยังมีหลงเหลืออยู่ที่ชุมชนบางลำพูเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่ปักเสื้อลูกปักเสื้อของพระโอรำอวยพรชุดตัวพระใช่ไหมนำอวยพรเนี่ยมันไม่ใช่ยากง่ายนะลูกแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนี่คือแผ่นนี้นี่แผ่นหลังนี่คืออันนี้ยากไหมล่ะดูแล้วมาเนี่ยคือแผ่นนี้แล้วอีกแผ่นนี้คือแผ่นหน้าก็ทำอีก
อีกอย่างเลยอีกข้างก็เหมือนเสื้อผ้าเราเนี่ยแหละทำชุดเครื่องโขนมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนแล้วคะนานแล้วลูกประมาณกี่ปีได้ตั้งแต่05ตั้งแต่ปี05ก็คือ05เนี่ยแม่ทำงานอยู่กรมศิลป์แล้วแล้วก็เราก็ทำปักอะไรเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือประสบการณ์อ่ะเราแล้วก็เรียนมาเรียนเกี่ยวกับช่างตอนจะเข้ากรมศิลป์เนี่ยเรียนช่างมาก็คือทำมานานแล้วทำมานานแล้วตั้งนานแล้วแล้วเสน่ห์ของศิลปะเครื่องโขนอยู่ที่อะไรคะคุณยายมันความสวยงามแล้วก็ของสูงอะไรเนี่ยแบบของเบื้องสูงอะแล้วเพราะเราทำประสบการณ์มาทางนี้เลยพอเรียนจบก็เข้าเกี่ยวเราก็เลยรักเราชอบแล้วชุดเครื่องโขนอะไรที่แม่เปียกรักมากที่สุดเพราะอะไรทุกอันอะทุกตัวทุกตัวเพราะว่าพี่แม่ทำอยู่ที่นั่นมันก็ต้องทุกตัวเราผูกพันเราทำเองเราก็รักมันทำเองด้วยแล้วก็เราแต่งตัวด้วยมันทุกอย่างอะลูกแล้วก็การทำเย็บปักถักร้อยชุดโขนเนี่ยทำให้แม่เปียกได้รับอะไรบ้างคะได้รางวัลได้รางวัลได้รางวัลของเขตพระนครเกี่ยวกับเรื่องโขนไอ้นี่แหละเครื่องตัดเย็บปักเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำใช่ไหมคะช็อตสุดท้ายที่ซูมออกมาแล้วมีข้อความขึ้นเนี่ยผมขนลุกเลยนะครับศิลปะที่สร้างสรรค์ออกมาเนี่ยมันคือความสวยงามดังนั้นทำแบบฉาบฉวยไม่ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับที่มีบุคลากรมีบุคคลที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้งดงามขนาดนี้จริงๆใช่ค่ะเมื่อกี้มีคำถามนะคะถามว่าคุณยายทำแล้วได้อะไรคุณยายบอกว่าได้รางวัลแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่รางวัลชีวิตสำหรับคุณยายเท่านั้นแต่มันคือรางวัลของขวัญสำหรับประเทศของเราอีกด้วยนะคะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาไปชมเรื่องราวของสีสันสัตว์โลกนะคะวันนี้พาไปดูสัตว์หายากชนิดหนึ่งค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนกันเขาชื่อว่าปูไก่ตกลงเป็นปูหรือเป็นไก่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ไงล่ะคะนี่คือภาพปูไก่นะคะขนาดประมาณ10เซนติเมตรเดินอวดโฉมอยู่บนชายหาดอ่าวมายาหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อออกมาหากินผักบุ้งทะเลที่ขึ้นอยู่บริเวณริมหาดนะคะโดยปูไก่เนี่ยจะใช้เวลาเดินจากริมทะเลไปยังแนวผักบุ้งเกือบครึ่งชั่วโมงสร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากเขาบอกว่านับเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากมากเนื่องจากในเวลาที่ผ่านมานะคะไม่พบเห็นปูไก่บนอ่าวมายามาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วค่ะโอ้โหเมื่อกี้เดินขึ้นไปบนชายหาดใช้เวลาครึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะโอ้โหเป็นไอดอลแห่งความสโลไลฟ์ของผมเลยยิ่งกว่าตัวสล็อตอีกอ่ะเนาะแบบว่ามีความแบบว่าละเมียดในการเดินแล้วก็กินไปด้วยนะหาอาหารไปด้วยคือทีมงานไม่ได้ทำภาพแบบสโลโมชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเดินช้ามันเองนี่เป็นภาพแบบตามเวลาจริงเลยแล้วข้างหลังสวยมากดูสิโอ้โหภาพสวยมากคุณผู้ชมมาดูลักษณะเด่นของปูไก่กันหน่อยนะครับมีอยู่ด้วยกัน5ข้อที่แตกต่างจากปูชนิดอื่นๆคือปูไก่ในช่วงวัยอ่อนเนี่ยจะใช้ชีวิตในน้ำทะเลพอโตขึ้นมานี่เลยครับย้ายมาอยู่บนบกแล้วและจะกลับไปทะเลอีกครั้งตอนที่ตัวเมียวางไข่ในน้ำทะเล2ปูไก่จะมีเหงือกเป็นขุยมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงจำนวนมากคล้ายกับถุงลมในปอดของสัตว์บกเพื่อที่จะหายใจจากอากาศโดยตรงนะครับ3ปูไก่จะขับถ่ายด้วยกระบวนการเปลี่ยนของเสียจากแอมโมเนียให้กลายเป็นกรดยูริกแล้วก็เก็บไว้ในเนื้อเยื่ออันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เนื้อปูไก่นั้นไม่อร่อยฉะนั้นไม่ต้องไปจับมันมากินไม่ต้องไปจับเขามากินแล้วข้อที่4ครับต้องบอกว่าปูไก่นั้นเป็นปูบกที่มีขนาดใหญ่มากนะเห็นจากในรูปนี่เหมือนจะไม่ใหญ่แต่ตัวจริงมันใหญ่นะครับตัวที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็กว้างขนาด10เซนติเมตรเข้าไปแล้วอ่ะถือใหญ่นะ10เซนเนี่ยนะฮะแล้วข้อ5ครับเมื่อพระจันทร์เต็มดวงถึงช่วงผสมพันธุ์ปูไก่จะออกมาล่อแสงจันทร์จับคู่กันพร้อมใช้ก้ามคู่หน้าสีการจนเกิดเสียงเจี๊ยบๆๆๆคล้ายลูกไก่ร้องนี่ๆผมมีประสบการณ์เคยได้ยินเสียงหรอประสบการณ์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่แหละผมไปซิมิลันเมื่อหลาย10ปีก่อนเจ้าหน้าที่พาไปดูปูไก่แล้วมันร้องจะออกมาผสมพันธุ์กันแต่ว่า
เมื่อสักครู่นี้คุณต้อมบอกว่าทำเสียงเจ็บเจ็บเจ็บหรอแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินวันนั้นอ่ะอันนี้ในมุมของผมนะผมว่ามันดังเหมือนติ๊กอะไรประมาณนี้มันลูกเจี๊ยบเหมือนแบบปูมันชนกันอ่ะกระดองปูมันโดนกันแล้วมันก็แบบมีเสียงติ๊กด้วยเจ้าหน้าที่กำชับบอกว่าห้ามใช้แฟลชในการถ่ายรูปหรือว่าใช้ไฟฉายส่องไปที่ตัวเขาโดยตรงไม่ใช่เพราะว่าเขาอายเพราะทำกิจกรรมอะไรกันอยู่นะแต่ว่าตาของเขาอ่ะมันไวต่อแสงมากตาจะบอดถ้าเกิดไปใช้แฟลชหรือว่าใช้ไฟฉายส่องโดยตรงทันทีเนี่ยตาบอดเลยนะครับตาของมันจะบอดเลยดังนั้นเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับแสงนิดนึงก่อนที่เขาจะมาเดินบนชายหาดแบบนี้ได้อาจจะต้องออกมาตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยที่นำเสนอแบบนี้คุณผู้ชมเราไม่ได้ไปชี้เป้าให้ไปนั่งจับมันหรือไปดูมันนะฮะเป็นการเตือนและนำเสนอนะในอีกมุมของมันดังนั้นเนี่ยสัญญาณแบบนี้แสดงว่าอากาศสภาพแวดล้อมระบบนิเวศแถวนั้นมันดีจากสัตว์ที่ไม่เคยโผล่มาให้เห็นหลายๆสิบปีออกมาให้เห็นแสดงว่าทิศทางธรรมชาติเราดีขึ้นจะบอกว่าเป็นสัตว์หายากนะครับเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลาคมนะครับที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่ก็เจอปูไก่เหมือนกันเจ้าหน้าที่ดีใจกันมากเพราะไม่เห็นกันมานานมากแล้วแล้วตอนนั้นเจอรู้ไหมฮะกี่ตัว4ตัวเท่านั้นเองโอ้เยอะนะ4ตัวแล้วดีใจกันใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากจริงครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลากหลายเรื่องราวแล้วก็หมดเวลาแล้วความสนุกแล้วนะครับพรุ่งนี้ยังมีหลายเรื่องให้ติดตามกันวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันใหม่ไวรตี้8 โมงถึง 10 โมงเช้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ